ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนธันวาปี2022ที่ผ่านมาฐานทัพอากาศซึ่งเป็นหนึ่งในฐานทัพอากาศของกองบินถิ่มระเบิดขนาดใหญ่ของทางรัสเซียที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดินแดนของทางรัสเซียลึกเข้าไปประมาณ700กิโลเมตรก็คือฐานทัพอากาศเอ็นเกลได้ตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดย UAV ของทางกองทัพยูเครนซึ่งเมื่อมีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจนแล้วทางฝ่ายรัสเซียระบุว่า UAV ในดวงกล่าวนี้เป็น UAV ที่ได้รับการดัดแปลงอัปเกรดโดยทางด้านสหรัฐที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์นำร่องหรือว่าระบบ GPS ให้กับโดรนซึ่งเหตุให้มันสามารถโจมตีฐานทัพขนาดใหญ่ของทางรัสเซียที่อยู่ในระยะห่างสูงถึง700กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำและก็มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะแม่น UAV โดรนในรุ่นของตูน141ซึ่งผลของการโจมตีในครั้งนั้นก็ส่งผลให้เครื่องบินฮบทิ่มระเบิดของทางกองทัพอากาศรัสเซียเป็นจำนวนหลายลำได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการถูกโจมตีโดย UAV กามิกาเซ่ที่ดัดแปลงโดยฝ่ายกองทัพของยูเครนแต่ว่ามีการติดตั้งระบบ GPS ในการสี่เป้าโดยทางด้านสหรัฐซึ่งสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าทางด้านสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการโจมตีดังกล่าวนี้ของทางกองทัพยูเครนซึ่งทางฝ่ายของรัสเซียเองก็บ่ได้มีการออกมาตอบโต้ทางฝั่งของสหรัฐแต่ว่าได้มีการตอบโต้ทางทหารต่อกับยูเครนโดยการเปิดฉากยิงคีวานูดเป็นจำนวนประมาณ70ลูกเขาถล่มเป้าหมายทั่วประเทศยูเครนทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างหนักโดยในส่วนระยะเวลาต่อมาทางฝ่ายของรัสเซียเองก็ได้มีการเขียนขอความลงไปยังฐานทัพอากาศอินเกลซึ่งเป็นเขตพื้นที่ฐานทัพอากาศของพวกเขาที่ตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดยยูเครนซึ่งความหมายของขอความดังกล่าวนั้นก็ได้แสดงถึงการแจ้งเตือนไปยังยูเครนเกี่ยวข้องกับปฏิวัติการการตอบโต้ที่หุนแห้งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างก็ตามสำหรับล่าสุดจากข้อมูลที่มีการรายงานโดยสื่อสำนักข่าวของทางสหรัฐและก็สื่อสำนักข่าวของทางรัสเซียเองอาทิรัสเซียก็มีการรายงานในช่วงวันที่25ธันวาคม2022ที่ผ่านมาโดยเขาระบุว่าได้เกิดเหตุการณ์การโจมตีอีกครั้งหนึ่งในเขตพื้นที่ฐานทัพอากาศของกองบินถิ่มระเบิดของเครื่องบินฮบของทางรัสเซียในเขตพื้นที่ฐานทัพอากาศเอ็นเกลซึ่งได้ตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดย UAV โดรนติดอาวุธกามิกาเซ่ขนาดใหญ่ของทางยูเครนอีกครั้งโดยตามการรายงานของแหล่งข่าวอาชีพจากฝ่ายรัสเซียระบุว่าการโจมตีดังกล่าวนี้ทางฝ่ายกองทัพของยูเครนมีการนำใส่ UAV ติดอาวุธกามิกาเซ่แบบดัดแปลงในรุ่นของตู141ที่มีการติดตั้งระบบการนำร่องจากสหรัฐเข้าถล่มพื้นที่ฐานทัพอากาศเอ็นเกลโดยระบบป้องกันไม่ได้การของทางกองทัพรัสเซียสามารถทำการยิงสกัดกั้นและก็ทำลาย UAV กามิกาเซ่ของทางกองทัพยูเครนได้และเศษซากชิ้นส่วนของโดรนที่ตกลงสู่พื้นส่งผลให้มีทหารของทางรัสเซียที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ฐานทัพอากาศแห่งนั้นจำนวนประมาณ3รายได้รับบาดเจ็บแต่ถึงอย่างก็ตามตามแหล่งข่าวจากทางตะเวนตกที่มีการเปิดเผยเขาระบุว่าการโจมตีหอบล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฐานทัพอากาศอินเกลส่งโบเดตหายเครื่องบินฮบถิ่มระเบิดทางยุทธศาสตร์ของทางกองทัพรัสเซียแบบตู95แมกกาซีนจำนวน1ลำถูกทำลายจากการโจมตีโดย UAV ในครั้งนี้ซึ่งเขาระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในพื้นที่ของกองบินถิ่มระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียกองบินที่121และก็184และเมื่อมาถึงจุดนี้หลายๆคนนั้นก็อาจจะสงสัยว่าด้วยเหตุใดกองทัพของยูเครนจึงมีศักยภาพสูงในการโจมตีอยู่ในระยะทางระดับดังกล่าวนี้ถึงดินแดนแผ่นดินใหญ่ของทางรัสเซียที่อยู่ห่างออกไปอยู่ในระดับประมาณ700กิโลเมตรโดยอาศัย UAV โดรนในรุ่นเก่าที่มีการผลิตขึ้นมาในยุคอดีตสหภาพโซเวียตแต่ว่าได้มีการดัดแปลงซึ่ง UAV ในรุ่นของตัว141สามารถปล่อยได้ในระยะทางสูงถึง 2,000 กิโลเมตรแต่เมื่อมีการติดตั้งระบบ GPS นำร่องจากดาวเทียมของสหรัฐจะส่งบริษัทให้มันโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงพอๆกันกับระบบขีปนาวุธจนส่งบริษัทให้การโจมตีหอบล่าสุดยูเครนสามารถทำลายเครื่องบินฮบถิ่มระเบิดของทางรัสเซียแบบตู้กับ15แมกกาซีนได้จำนวน1ลำและคำถามที่สำคัญก็คือด้วยเหตุใดระบบป้องกันภัยอากาศของทางกองทัพรัสเซียจึงบ่สามารถสกัดกั้นUAV ของทางยูเครนได้ในขณะที่ว่าบินเขาโจมตีอยู่ในระดับลึกถึงระดับเพียงนี้
และในกรณีที่เกิดสงครามข้อแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนระบบป้องกันของทางรัสเซียจะสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของทางนาโตได้หรือบ่เนื่องจาก UAV เพียง 1-2 ลำที่ถูกปล่อยเข้าใส่ดินแดนของทางยูเครนระบบแซมของทางรัสเซียนั้นก็บ่สามารถสกัดกั้นได้แต่ว่าในกรณีที่เกิดการปะทะกันระหว่างรัสเซียและก็นาโตขีปนาวุธเป็นจำนวนนับพันจะถือยิงเข้าใส่รัสเซียซึ่งมันก็กลายเป็นคำถามให้กับหลายๆฝ่ายทั้งที่ฐานทัพอากาศแห่งนี้ของรัสเซียเคยตกเป็นเป้าจากการโจมตีแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งหลายฝ่ายประเมินเบื้องว่ามันอาจจะเหตุให้ทางฝ่ายของรัสเซียยกรับการป้องกันพื้นที่แห่งนี้แต่ว่าล่าสุดเหตุการณ์การโจมตีมันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันได้สะท้อนเห็นถึงความหลารวมภายในกองทัพของรัสเซียในด้านของการป้องกัน